ังสาก็คือพิจารณาสอดส่องมีดวงตาที่จะต้องเขียนหนังสือหนังหาแล้วก็ต้องใช้แสงสว่างมาประกอบด้วยนะเวลาเราทำลงไปแล้วก็จะได้ถูกต้องนะอันนี้ก็คือเรามีดวงตาก็คือมีปัญญานี่ชี้ให้เห็นความเจริญทางโลกอย่างเช่นว่าสมัยแต่ก่อนนั้นเวลาเราจะเดินทางด้วยยานพาหนะก็จะต้องใช้ม้าโคต่างช้างเกวียนเรือทอเรือแจวเพราะอาศัยวิมังสานั่นเองได้ค้นคว้านะใช้มันจนถึงปัจจุบันนะเช่นผลิตเป็นรถยนต์เป็นเครื่องบินเป็นเรือยนต์เป็นสมุดปากกาเป็นหนังสือเป็นวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆที่เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะมาจากวิวัฒนาการจากวิมังสาด้วยกันทั้งสิ้น